ความฝันนะเราไม่รู้อ่ะพอเราตอนที่เราหลับเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่ยิ่งฝันเนี่ยยิ่งไม่รู้เราจะฝันหรือเปล่าแสดงว่าความผูกพันเรากับหลวงปู่มีมาก่อนบันทึกไว้สิ่งที่เราบันทึกไว้อ่ะมันจะฝันประมาณนั้นแหละฮะถ้าเราไม่ฝันเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้บันทึกไว้ในอดีตนะฮะเพราะว่าฝันเนี่ยเราไม่รู้จะฝันจะหลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยจะฝันถึงใครยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์แล้วหลับเนี่ยหมายถึงสวดแล้วหลับท่านให้สวดนอนที่ไหนให้สวดจิตจะได้มีสายใยกับไตรสรณาคมกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเนี่ยเราจะในอนาคตเราจะเข้าใจไอ้ความฝันเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงเพราะการที่เราจะหลับเนี่ยเราไม่รู้นะหลับเมื่อไหร่แต่ถ้าเราสวดมนต์เราจะรู้นะเวลาฝันเนี่ยถ้าเราสวดเป็นนานๆหลายปียังฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเราบันทึกสิ่งที่ไม่ดีไว้ในอดีตมันจะไปในอนาคตแต่มันใช้ในความฝันแล้วฮะความฝันมันดึงมาเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตนะสายใหญ่เรากับใจสนานาคมหรือจักรพรรดิหรือหลวงพ่อมันจะมีสายใหญ่มากขึ้นจะขออนุญาตนะครับก็คือที่หลวงตาได้ปริญญาตอบก็คือการฝันทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตของเราในการบันทึกสิ่งที่ดีด้วยดีใช่เปิดกับจิตของเราให้มากกว่าใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนถามว่าอยากให้เป็นจริงก็ต้องบันทึกต่อไปเรื่อยๆใช่ถ้าอยากจะคุยกับหลวงปู่นะต้องมันดูภาพท่านภาพของพ่อมันเป็นสื่อบารมีท่านจะเป็นภาพจะเป็นรูปจะเป็นพระองค์เล็กองค์น้อยเนี่ยมันเป็นสายใยบารมีท่านเวลาเรามองท่านเนี่ยตาเรามองภาพจิตเราสัมผัสนามธรรมคือบารมีท่านถ้าเรามองบ่อยๆจริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกปู่เนี่ยถ้าเขาฝึกจริงๆเนี่ยเขาจะโทรจิตกับท่านในเรื่องราวชีวิตของเขาอ่ะเขาจะถามทุกเรื่องวันนี้ผัวหนูไปไหนประมาณนี้มันไม่กลับบ้านเวลามองสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ถามท่านเลยมองภาพแล้วก็ถามมันก็จะมีความรู้สึกตอบมาเองว่ามันไปกับเพื่อนหรือมันจะเมามาหรืออะไรประมาณนี้นี่ก็คอยดูว่าสิ่งที่เราสัมผัสหรือความรู้สึกมันเป็นจริงไหมถ้ามันเป็นจริงก็ใช่ถ้าไม่จริงก็ฝึกใหม่ถามใหม่ถามไปเรื่อยจริงมั่งไม่จริงมั่งถามไปเรื่อยแหละไม่นานหรอกถามไปทุกเรื่องครับอันนี้ขออนุญาตนะครับท่านหลวงตาครับพอดีมีประสบการณ์นิดนึงตอนที่คำสอนที่หลวงตาบอกเนี่ยว่าให้เอาจิตไปเรื่อยแล้วก็อีกหน่อยถามหลวงปู่ถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าจิตเราใช้ได้ตอนนั้นใช่ก็เลยมีตอนนั้นเป็นโรคแพนิคโรคแพนิคคือเป็นโรควิตกกังวลพอทำงานเยอะๆเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นมาเหมือนกับจะแย่ก็เลยลองใช้วิธีของหลวงตาดูคือสวดจักรพรรดิและถามหลวงปู่ตอนหลังบางทีหลวงปู่จะปรากฏภาพเป็นความรู้สึกนะครับว่าบอกสวดต้องสวด3จบ5จบแล้วเดี๋ยวก็จะคลายละตอนแรกเราก็ไม่เชื่อว่าเราอุปทานหรือเปล่าแต่ทำด้วยความตั้งใจจริงๆปรากฏว่าไม่เกิน5จบก็หายเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ตรงนิดนึงว่าการที่เราเอาจิตจับอยู่กับหลวงปู่จนเป็นสมาธิระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกับหลวงปู่ได้ใช่ไหมครับใช่ถูกครับง่ายๆนะเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วมันยังไม่ได้รวมเป็นรวมก่อนโน่นอ่ะตรัสรู้เป็นพุทธะถ้ารวมแล้วก็ไม่มีแล้วเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกองค์หรือพระอรหันต์ผู้มีเกิดเป็นปัจจุบันกรรมไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นแก้วว่านเถอะ
แต่โพธิสัตว์บารมีท่านยังวิ่งอยู่ตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างอย่างเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยอย่างหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพ่อหลายองค์เนี่ยเพื่อสร้างบารมีเพื่อต้องการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพระเจ้ามาจากไหนมาจากมนุษย์อย่างเรานี่นะไม่ใช่มาจากใครตรัสรู้ไปแล้วเนี่ยท่านก็มาได้ไปด้วยนะทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเพราะนั้นหลวงปู่ท่านซึ่งให้เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือฐานนี่แหละคำว่ากรรมฐานคือจิตมีฐานจิตตัวเราเองคือตัวเราไม่ใช่ธาตุเนี่ยเพียงแต่อาศัยเท่านั้นแต่จิตเนี่ยต้องมีฐานต้องมีความรู้เรื่องของกรรมเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องทั้งหมดอะไรแหละพุทธศาสนามันไม่มีอะไรมากนะมนุษย์บางคนก็ปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระเจ้าบางคนก็เป็นปัจเจกภูมิบางคนก็เป็นอรหัตภูมิคือความปรารถนานั่นแหละบางองค์ก็บางคนก็ปรารถนาตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งทีนี้เวลาฝึกไปเนี่ยเราจะรู้ทีนี้เราไม่เคยอธิษฐานเนี่ยมันก็เริ่มอธิษฐานแล้วล่ะอธิษฐานแล้วพอมีฐานแล้วเริ่มละเริ่มจิตตั้งจิตจำนงจะไปไหนล่ะตายแล้วจะไปไหนเนี่ยตายแน่นอนฮะแล้วก็เกิดแน่นอนด้วยเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องครับก็คือถ้าหลวงตาได้กรุณาตอบทุกเรื่องพิสูจน์ได้ด้วยตนเองถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นะครับและที่สำคัญคือทางที่จะไปของมนุษย์มันมีอยู่ไม่กี่ทางมันมีกำหนดไว้นอกจากนี้ไม่ได้ก็คือ1ไปพระนิพพานถูก2อยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไปนิพพานแต่สุดท้ายก็ต้องไปนิพพานต้องบรมครูก่อนใช่อันที่3คือพระปัจเจกกับพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะตัวใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ต่อมาก็ทำไม่ดีก็คือลงไปอบายภูมิถูกแล้วก็เป็นมนุษย์เท่านั้นเองเทวดาอีกแล้วก็พรหมใช่ครับมันจะมีอยู่แค่นี้เองคืออันนี้คือที่หลวงตาสรุปก็คือเป็นคำสอนรวมของพระพุทธศาสนาถูกต้องเลยเป็นเส้นทางของเป้าหมายของพระพุทธศาสนาในการเวียนว่ายตายเกิดครับมันไม่มีที่สิ้นสุดครับท่านถึงบอกว่าชาตินี้ให้เวียนบนอย่าไปเวียนล่างเวียนบนคือว่างมนุษย์เทวดาพรหมหรือมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ได้คือตายแล้วเกิดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นชาวพุทธบางคนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีเป้าหมายอะไรโอ้ไม่ได้นะฮะอันนี้ตายแน่นอนนะครับในโลกวิญญาณลำบากก็โลกมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดเล่นๆนะถ้าได้ฟังหลวงตาเมตตางี้แล้วก็ไปศึกษาดูจิตตัวเองว่าจะไปทางไหนนะครับครับหลวงตาครับมีคนเขียนมาถามอีกว่าเวลาสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิแต่นั่งสมาธิไปด้วยสวดไปด้วยแล้วก็หลับไปพอตื่นเช้ามาทำไมถึงอ่อนเพลียหมดแรงทั้งที่เพิ่งตื่นเวลาสวดเสร็จเขาก็แผ่บุญไปให้ตามที่บอกนะครับแต่เขาเพลียครับเขียนมาอย่าลืมเวลาสวดมนต์ในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดนะห่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะไม่ว่าสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งห่างทุกครั้งทีนี้สวดบทนี้เนี่ยบทนี้มันมีกำลังนะฮะมันมีกำลังมากที่สุดหลวงพ่อท่านอธิบายเองต้องเข้าใจนะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันในองค์ข้างหน้าไม่มีองค์ไหนไม่เคยเกิดเป็นจักรพรรดิเกิดแล้วก็ไม่ใช่จะเอาไปด้วยมันทิ้งไว้ในโลกนะมันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านรวมแล้วท่านรวมแล้วเนี่ยมันก็หยุดแล้วไงมันต้องรอโพธิสัตว์องค์ต่อๆไปนะแต่พวกจักรพรรดิมันเวียนตลอดเพิ่มขึ้นตลอดเพราะนั้นถ้าตั้งใจสวดเนี่ยยังไงก็ปัญหาชีวิตในเรื่องเล็กแหละแต่ต้องขยันสวดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่คนที่อยากมากแต่พอถึงเวลาเนี่ยก็จะขี้เกียจแล้วก็ไม่มีความเพียรเท่าไหร่แต่อยากที่จะประสบผลสำเร็จด้วยการขอบารมีพระขอบารมีหลวงปู่แต่ก็รู้อยู่หนทางว่าทำได้แต่พอทำจริงๆบางคนก็จะเพลียบ้างขี้เกียจบ้างใช่ไหมครับเลยไม่ถึงฝั่งนะครับใช่ครับท่านบอกว่าร้องเพลงกับสวดมนต์เนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกครับเราร้องเพลงนะเราจะมีความรู้สึกของเพลงทุกเพลงนะ
ถ้าเป็นเพลงไทยแต่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยเมื่อไหร่เราจะไปเข้าถึงความรู้สึกของพุทธมนต์ล่ะมันต้องใช้เวลาท่านบอกเพราะเรื่องของโลกเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วเราชินแต่พุทธมนต์เนี่ยเราไม่ชินมันก็เลยเข้าถึงยากประกอบกับเราเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยเราเอากรรมมาด้วยทั้งดีและไม่ดีเราเกิดมาโดยกรรมจากอดีตและการกระทำปัจจุบันมันไปอนาคตมันจะไล่ๆกันไปนะพูดถึงถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะท่านบอกถ้าไม่ฝึกเองก็ไปตามกรรมถ้าเองฝึกในอนาคตเองก็ไปตามใจเองกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยท่านบอกครับขอบคุณครับที่หลวงตาพูดบ่อยๆว่าให้สวดมนต์ให้มีความรู้สึกเหมือนกับร้องเพลงถูกเพราะว่าร้องเพลงเนี่ยแต่ละประโยคแต่ละคำมันใส่ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเข้าไปถูกถ้าสวดมนต์จะขอสอบถามครับหลวงตาแต่ละประโยคอย่างเช่นนะโมพุทธายะแล้วเราเห็นภาพพระพุทธเจ้า5พระองค์ไปด้วยตามคำศัพท์ของแต่ละประโยคอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงไหมครับแล้วแต่เราฮะนะครับแล้วแต่ความรู้สึกของเราแล้วแต่ความรู้สึกใช่ไหมครับใช่ถ้าสามารถบางทีมีขนลุกขนพองมีความรู้สึกเบาในการบางคำอันนี้คือใกล้เข้าถึงหรือยังครับถูกแล้วฮะใกล้จะถึงแล้วครับเมื่อวันเนี้ยสวดวันเนี้ยนะตอนที่สวด6โมงนะสวดเพลินนะไอ้สวดเนี่ยเพลินมากเลยถ้าเพลินได้ทุกวันอย่างนี้นะยังไงก็ความรู้สึกจะเข้าไปเรื่อยๆแล้วคือสวดแล้วเบาแล้วเพลินใช่คือความรู้สึกเข้าแล้วใช่ครับพอเข้าแล้วเนี่ยผลที่ปรากฏก็จะปรากฏที่หลวงตาบอกก็คือทั้งทางโลกและทางธรรมทำมีปัญหาทางโลกมันก็จะมีความรู้สึกตัวเองจะแก้ไขปัญหาอย่างไรติดปัญหาธรรมะก็จะมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงประมาณนี้ครับอันนี้ขออนุญาตหลวงตาขอประสบการณ์นิดนึงนะครับเมื่อตอนนั้นจุกประตูหนีบมือและเล็บมันทำท่าจะหลุดกลัวเป็นคนกลัวเจ็บกลัวไปหาหมอต้องถอดเล็บก็เลยฟังหลวงตาบอกจะลองทำดูถึงหลวงปู่นี่แหละแต่เอาจิตเป็นหนึ่งเลยเป็นชั่วโมงเลยนะครับสักครู่หนึ่งหลวงปู่เนี่ยบอกมาเป็นความรู้สึกว่าให้ไปอาว่านหางจระเข้เนี่ยมาปิดตรงแผลปรากฏไปทำปรากฏมันต่อกันได้จริงๆด้วยนะครับใช่นี่คือการประโยชน์ของการสวดมนต์นะครับคนโบราณสมัยเขาสวดมนต์ตอนเย็นกลับจากที่ทำงานเขาต้องการเปลี่ยนคลื่นกลางวันเปลี่ยนคลื่นเข้าใจไหมแต่ทุกวันนี้เราติดวัตถุเราไม่ยอมเปลี่ยนคลื่นโรคมันก็เลยระบาดเนี่ยโรคเนี่ยโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งพวกเนี้ยก็แสดงว่าขออนุญาตนะครับหลวงตาการสวดมนต์ที่หลวงตาสอนเนี่ยก็คือทำจิตให้เป็นทิพย์ถูกครับจิตที่เป็นทิพย์ถึงสามารถติดต่ออะไรก็ได้ด้วยจิตเป็นทิพย์นะครับเพราะจิตเราควบคุมธาตุทั้ง4อยู่เนี่ยครับท่านบอกสวดไปนานๆหลายปีแล้วจะรู้แก่ช้าแน่นอนนะแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนแน่นอนนะครับก็ถ้าตอนนี้ก็ตรงกับที่วิทยาศาสตร์เขาวิจัยเลยนะครับหลวงตาเขาบอกว่าการที่เราคิดอะไรที่บวกทำให้ใจสบายเนี่ยโรคก็หายได้เพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงตาสอนเรื่องสวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นพลังบวกมหาบวกอยู่แล้วใช่ก็ตรงกันเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นธรรมดานะพุทธมนต์จักรพรรดิเต็มแผ่นดินเนี่ยครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมเขาก็มีบารมีมันเป็นสายใยกันหมดนะครับโพธิสัตว์ทุกองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตมันเป็นสายใยเหมือนกันนั่นแหละสร้างบารมีเหมือนเวลาเราสวดเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์ไหนมาไม่มาที่เรามาหมดแหละมาที่เราแล้วเราก็แผ่ไปเราจะเอาไปไหนก็ได้เราจะให้ใครก็ได้ให้วิญญาณก็ได้ให้มนุษย์ที่มีทุกข์ก็ได้มาอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่หลวงตาได้กรุณาแนะนำสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำที่ง่ายๆเลยแล้วก็ชาวพุทธไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะแต่ว่าสวดไปแบบนกแก้วหนูขุนทองบ้างทั้งที่การสวดมนต์เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องสมาธิอย่างเดียวสามารถลึกล้ำกว่านั้นอีกใช่ไหมครับโอ้เยอะมากเลยครับหลวงตาเจอหลวงปู่ตั้งแต่อายุ29นะท่านให้พระองค์หนึ่งนะพระเนี่ยพระที่ท่านสร้างนะ
เอาไว้ฝึกสมาธิโดยตรงท่านบอกเองห้ามห่างจากพระเวลาคิดถึงโลกนานๆให้กลับมาอยู่กับพระกลับมาบ่อยๆโดยเฉพาะคลื่นที่ไม่ดีรับมาเนี่ยเปลี่ยนให้เปลี่ยนคลื่นทีนี้จิตเราอยู่กับพระบ่อยๆเนี่ยคลื่นของพระก็มาที่จิตเราคลื่นของพระคือบารมีของท่านที่ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยก็มาที่พระก็มาที่เราอยู่นานหลายวันหลายปีเนี่ยเรานึกอะไรเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะมาจากพระยากมาจากพระเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หลวงตาสร้างสถานเยอะแยะไปหมดเลยมีคนถามว่าทำได้ยังไงก็มาจากพระมาจากพระเนี่ยครับอันนี้เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนเลยเพราะว่าหลวงตาไม่ได้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องสวดมนต์เน้นอย่างเดียวกับบารมีของพระเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างมีผู้มาเขียนถามตรงกันเลยว่าเขาบอกกำลังประสบปัญหาหนี้สินปัญหาการเงินสวดคาถาจักรพรรดิอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรที่จะให้ได้ผลให้เห็นชัดเจนครับไม่ยากหรอกเวลาสวดนึกถึงจักรพรรดิคือพระทรงเครื่องนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมก็ได้สายยาเดียวกันหมดนึกถึงหลวงปู่ก็ได้นึกถึงพระองค์ไหนก็ได้ที่ท่านเป็นโพธิสัตว์อะไปเทวดาหรือพรหมที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราในอดีตนะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเข้าใจไหมไปที่มนุษย์ไปที่เทวดาก่อนแล้วไปที่มนุษย์ให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลในปัจจุบันเนี้ยเคยผูกพันกันในอดีตเข้าใจไหมเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอดีตเพราะบางคนบางมนุษย์บางคนเนี่ยมันจำไม่ได้หรอกเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่หยุดธุรกิจมันไปเรื่อยๆไงทั้งวันน่ะต้องใช้เทวดาหรือผมรู้จักไปที่เขาอีกทีโดยการอธิษฐานเราเนี่ยแล้วอย่างการขอบารมีพระขออนุญาตถามหลวงตานะครับการเห็นหลวงปู่เนี่ยคืออันนี้คือภาพรูปลักษณ์เดิมที่หลวงปู่เป็นมนุษย์เป็นพระสงฆ์ใช่แต่บางทีเราขอเห็นหลวงปู่เป็นทรงเครื่องที่ท่านเป็นเทวดาอยู่ตอนนี้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้และเห็นตัวเราเป็นอย่างนั้นด้วยอธิสมานกายด้วยเราเป็นอยู่แล้วเพราะพลังงานคลื่นพลังงานอยู่ในโลกมาอยู่ที่เราจิตเราก็ทรงเครื่องอยู่แล้วค่ะทรงเครื่องที่เป็นเทวดาซ้อนอยู่ในกายเราถูกต้องแล้วเราจับภาพนั้นสวดจักรพรรดิไปด้วยย่อมได้ผลมากกว่าไหมครับโอ้มากเลยฮะมากมากมากเลยแต่ปัญหาอย่างเดียวว่าเราจะสวดไหมเนี่ย เราสวดทุกครั้งเนี่ยเราทรงเคลื่อนทุกครั้งนั่นแหละ แต่พอเราตาหูจมูกลิ้นกายเรากระทบเรื่องโลกเราก็ไปแล้วใช่ไหม อย่างบางคนเขาใช้เทคนิคนิดนึงนะครับหลวงตาครับจับภาพหลวงปู่เนี่ยเขาใช้เหมือนกับกสิณคือขออนุญาตให้หลวงปู่เล็กลงแล้วก็ขยายนิมิตหลวงปู่กว้างใหญ่โตคุมตัวเขาเลยแล้วก็เล็กลงอีกอยู่ไกลบ้างอยู่ใกล้บ้างอยู่บนเหนือหัวบ้างอยู่กลางอกบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับโอ้เขาฉลาดมากนะคนที่ฉลาดต้องการมีอิทธิฤทธิ์และบุญฤทธิ์ประมาณนั้นแหละคล้ายๆปุกกสิณเป็นปุกกสิณเป็นอภิญญาใช่ครับแต่อาศัยรูปลักษณ์หลวงปู่เขาบอกว่าอีกคนเขียนมาถามว่าการที่หนูเห็นผีบ่อยๆเกิดจากอะไรคะเกิดจากความชำนาญในอดีตในอดีตเป็นผู้ที่ชอบสื่อสารกับวิญญาณสื่อสารกับคนที่ตายแล้วผีอ่ะมะหรือวิญญาณเนี่ยมันไปจากมนุษย์มันไปจากคนอ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์กับผีมันก็ต้องสื่อสารกันได้อยู่แล้วครับมีคนเขียนถามมานะครับเวลานั่งสมาธิมองรูปหลวงปู่ดู่ในใจสวยงามมากแล้วก็สวดมหาจักรพรรดิไปหลวงปู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างหมายความว่าอย่างไรครับก็ถูกแล้วล่ะนั่นเราสัมผัสโดยนามธรรมจากรูปธรรมท่านก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราแหละหลวงพ่อท่านบอกพุทธเจ้าสี่องค์เนี่ยนะเนี่ยนโมพุทธายเนี่ยท่านเกิดตามอายุไข
ของพุทธเจ้าแต่ละองค์ในยุคนี้ท่านเกิด100ปีเกิดทีโดยประมาณท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยบุญนะไม่ใช่นะท่านคือโพธิสัตว์จริงๆเวลาตายท่านก็เกิดเลยแล้วก็ทำเกิดทำตายเกิดทำตายมากนะเพราะจังหวะเวลาภพชาติโอกาสมันไม่ค่อยจะมีสมองภพชาติโอกาสในยุคนี้เนี่ยพระเจ้าสี่องค์เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วท่านว่าห้าพระองค์ข้างหน้าเนี่ยพูดยิ่งยุคนี้ยิ่งเหมาะที่สุดเลยเพราะมนุษย์อยู่กลางๆไม่ใช่จะเร็วและไม่ใช่จะดีมันมีทั้งดีและเร็วท่านบอกมันดีสุดๆแล้วก็เร็วสุดๆเลยยุคนี้ท่านบอกสร้างบารมีได้ดีมากเลยท่านว่าต้องรีบทำซะพออายุมันสั้น100ปี 40,000 วันวันยิ่ง24ชั่วโมงแล้ววันเราบันทึกอะไรนั่นก็คือกรรมชัดเจนนะฝึกเลยเขาบอกว่าที่หลวงตาสอนว่าให้สวดไปแผ่ไปพร้อมกันต้องทำอย่างไรครับเวลาสวดเนี่ยอะไรมาล่ะก็จักรพรรดิก็บารมีที่เราอธิษฐานโพธิสัตว์ทุกองค์บารมีรวมหลวงปู่พร้อมบริวารแล้วบุญกุศลที่เราทำอีกอะตั้งแต่อดีตมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็ทำไมจะไม่แผ่ล่ะน้องแผ่ที่จะสวดนี่เนี่ยสวดพร้อมกันเนี่ยแผ่ยังไงอะจี้ไปเป็นลายๆไปสิให้พ่อให้แม่ให้ใครก็ได้แล้วดูผลที่จะได้คือคอยดูผลที่จะเกิดอะครับส่วนคนนี้เขาถามมาว่านับถือพระพุทธเจ้าด้วยและนับถือไหว้เทพเจ้าด้วยอันนี้ถูกต้องไหมครับและควรปฏิบัติอย่างไรในการนับถือครับเทพเจ้าบางองค์นะท่านก็เป็นพุทธเจ้าในอนาคตนะบางองค์ท่านก็เป็นพระปัจเจกเข้าใจไหมบางองค์เขาจะเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วล่ะคำว่าเทพหรือเทวดาเนี่ยเราไม่เข้าใจไงเทพทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเทวดาบางองค์ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะบางองค์ก็ปัจเจกบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ชอบสร้างบุญกุศลแล้วเราไม่นับถือเทพเจ้าเราถืออะไรล่ะนับถือเทวดาใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เรายังไม่รู้เลยนะตายแล้วจะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นเปรตอสุรกายยังไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะเออก็ถูกแล้วล่ะก็มันเป็นกระแสเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าให้นับถือพระพุทธเจ้าให้เป็นเหนือกว่าเทวดาใช่ไหมก็ถูกละครับก็มีหลายคนจบคำถามเขียนมาเพียงเท่านี้แต่ว่ามีคนจะถามขอสอบถามว่าแม่ของคนนี้นะครับนอนแล้วจะฝันเห็นบุคคลที่ตายไปแล้วบ่อยมากเป็นคนที่คุณแม่นั้นรู้จักทุกๆคนทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนใช้ชีวิตปกติทั่วไปเกิดจากเหตุใดครับเขามีเซนส์เขามีความรู้พิเศษจริงๆแล้วคนโบราณนะพูดถึงหรือไม่คนในยุคนี้ทุกคนมีลางสังหรณ์คือมีเซนส์อยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีในชีวิตประจำวันในชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ยเราบางเรื่องเราก็มีลางสังหรณ์ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วแต่เราไม่ฝึกต่อเองทุกคนมีนะถ้าไม่มีนะฮะแต่เราไม่เข้าใจกันเองถ้าเราฝึกต่อไปเราจะเข้าใจละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆท่านให้สนใจในเรื่องพุทธศาสตร์มากกว่าทางโลกหลวงพ่อเนี่ยมากกว่าด้วยท่านบอกเพราะโลกเนี่ยมันสั้นชาติเดียวนะถ้าเองฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยเองไปยาวไกลเลยเป็นนักธุรกิจบุญไปไกลไปหลายอสงไขยเลยท่านบอกไม่มีการตกภูมิเพราะนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตสมัยที่ฝึกเยอะขึ้นคือการสวดมนต์ท่านเน้นเลยเพราะสวดมนต์ทุกครั้งมันห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งห่างจากกายกรรมวจีกรรมห่างจากมโนกรรมบางอย่างมีคิดเล็กน้อยแค่นั้นเองถ้าเองสวดไปเรื่อยเองต้องแก่อยู่แล้วใช่ป่ะเองค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรคงเป็นไปไม่ได้หรอกท่านบอกมันต้องรู้สิสมาครับอันนี้เขาเขียนถามสืบเนื่องกันนะครับว่า
การน้อมกำลังจักรพรรดิที่หลวงตาบอกเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับแผ่ให้กับภพภูมิต่างๆสามารถแผ่ได้เลยหรือต้องรอให้สวดบทมหาจักรพรรดิจบก่อนแล้วค่อยแผ่ถ้าจะไปคนเดียวก็นึกถึงโพธิสัตว์ทุกองค์นึกถึงจักรพรรดิตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันนะมาที่เราแล้วค่อยแผ่อย่าไปแผ่เลยถ้าแผ่เลยมันก็ของเรามีเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแหละนี่ต้องน้อมพลังงานมาพลังงานมาอยู่ในโลกเนี่ยไม่ใช่ไปไหนพอเรานึกมาเนี่ยอธิษฐานมันก็มาที่เราแล้วเราก็แผ่ไปถ้าจะให้ดีก็สวดพร้อมกันเนี่ยเราก็รวบรวมพลังงานสายใหญ่ผู้ที่สวดพร้อมกับเราเนี่ยมาที่เราก็แผ่ไปที่สวดได้ด้วยนะลองที่สวดดูถ้าสมมุติว่าเราจับภาพหลวงปู่อย่างนี้นะคะมาอยู่บนศีรษะหรืออกสักคู่หนึ่งก่อนแล้วค่อยแผ่ไปอย่างนี้ได้ไหมคะทำยังไงก็ได้แค่นึกถึงท่านก่อนนึกก่อนนะครับใช่ค่ะเขาถามต่อว่าถ้าหากเราสวดบทมหาจักรพรรดิในเวลาที่เรานึกได้เสมอก็สามารถแผ่บุญได้ทุกครั้งที่นึกใช่ไหมครับเราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานนะบุญกุศลบุญบารมีที่เราสร้างในภพชาตินี้หรืออนาคตขอแผ่ตลอด24ชั่วโมงอธิษฐานล่วงหน้าไปเลยเวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยมันสว่างนะจิตเราวิญญาณแถวนั้นเนี่ยวิญญาณเขาไม่มีรูปเข้าใจไหมมันเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณเป็นผีมันมีอารมณ์เดียวออกจากร่างเนี่ยไม่สุขทุกข์ออกแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีธาตุให้เปลี่ยนเพราะถ้าอารมณ์ทุกข์ล่ะมันจะก็ทุกข์จนกว่าสิ่งที่เขาทำในโลกมันหมดมันจะเปลี่ยนได้นั่นคือโลกของวิญญาณทีนี้เวลาเราสวดมันสว่างเนี่ยเขาขอแน่นอนนะตอนที่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่น่ะเองดูได้คนนั้นมันให้ทานเนี่ยให้ทานไม่แผ่เนี่ยมันไม่ไปนะเขาน้อมมามันก็ไม่ไปนะเพราะนั้นให้อธิษฐานแผ่ตลอดชีวิตตลอดไปก็คือต้องตลอดชีวิตตลอดไปเลยนะคะถึงจะมีผลแล้วก็ได้สมปรารถนาที่ต้องการนะคะหลวงตาครับเขาบอกว่าเขาสวดมนต์เวลาประมาณ 20:30 เนี่ยบางครั้งก็หลับไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนแต่คนนี้เขามีโทรศัพท์วางไว้ต้อง7เครื่องไว้ใกล้ๆซึ่งเป็นแบบนี้บ่อยมากอยากทราบว่าคลื่นจากโทรศัพท์ที่คนเขาบอกว่าจะทำให้เกิดพลังงานไม่ดีเช่นกระแสคลื่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นให้เกิดมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะส่งผลอันตรายไหมครับคือเปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็หลับสวดมนต์แต่หลับไปด้วยแล้วโทรศัพท์ก็เปิดไปด้วยไม่มีอันตรายอะไรเพราะจิตเราไม่อยู่กับโทรศัพท์เราจิตเราอยู่กับพุทธมนต์มันคนละคลื่นนะถึงอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่เข้ามันเข้าไม่ได้ขนาดผัวด่ายังไม่ได้ยินเลยเพราะจิตอยู่กับจักรพรรดิส่วนคนนี้นะครับฝันว่าเห็นหลวงตามาหาแล้วก็ให้แหวนพระหลวงตารุ่น77ปีมีความหมายอย่างไรอ้าวก็แหวนเนี่ยมีความหมายยังไงแหวนก็คงมั่นไว้มั้งเอาแหวนต้องไปคุณไทยก็คิดเอาเองนะครับใช่ความฝันนะมันพูดยากอ่ะเพราะเรารู้เราไม่รู้ว่าเราหลับเมื่อไหร่แล้วไอ้จะฝันเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกบางคนฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับมีคนเขียนมาถามว่าสวดมนต์แล้วเสียงเปลี่ยนไปหลายเสียงมากประมาณ 5-6 เสียงคือการมีอะไรมาเปลี่ยนจิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีครับพวกใกล้ชิดเราน่ะถ้าน้อมมันได้น้อยมีทุกข์มากเอาเลยแฝงเข้าไปเลยเอาครึ่งต่อครึ่งเลยประมาณนี้ปกติมันก็ 30% พอแฝงเปลี่ยนเสียงเขาครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเสร็จอีกวิญญาณหนึ่งอ่ะเป็นพวกกันนั่นแหละญาติกันอ่ะก็เข้าต่อครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์ทั้งนั้นที่หลวงตาก็สอนทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ต้องบางคนใช้ต้องใช้ปัญญานิดนึงว่าจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไรใช่ไหมครับต้องทำนะท่านบอกเพราะว่า
ท่านบอกหลวงตาว่าเองไม่รู้เองปานาติบาตไว้ที่ไหนปานาติบาตไว้ที่ไหนแล้ววิญญาณที่จะเป็นอันตรายกับเองคือวิญญาณพวกสัมเวสีเปรตอสุรกายที่อาจจะเคยฆ่าไว้ที่ไหนแล้ววิญญาณมันตกค้างอยู่ตรงนั้นถ้าเองไม่สวดมนต์เนี่ยอันตรายแน่นอนนะพระมหาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยหรือไม่มีชีวิตแน่นอนเพราะเราไม่รู้ท่านบอกเองต้องเข้าใจเจ้ากรรมในเวรถ้าเองเคยฆ่าเคยด่าเคยจี้เคยทรมานเขาเนี่ยเองไม่รู้ว่าชาตินี้มันอยู่ที่ไหนถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรหมก็โอเคสาธุด้วยมาอนุโมทนาสาธุด้วยถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ไม่เจอแล้วถ้ามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะเจอหรือไม่เจอไม่รู้สำคัญที่สุดคือเปรตอสุรกายและสัมภเวสีที่ตกค้างเนี่ยท่านจึงบอกให้ไปไหนให้นึกถึงพระให้สวดมนต์ไปเพราะเราไม่รู้หลวงพ่อท่านครูไว้ด้วยว่าเองในอดีตเองปานาติบาตเยอะก็ใช่นะพอเด็กๆมักจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเราก็กลัวก็อยู่กับพระตลอดไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไปที่ไหนมั้งในโลกเนี่ยเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกรรมทั้งหมดเนี่ยเราทำอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกไงมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะลำบากนะถ้าไม่สวดมนต์ท่านบอกเองไม่รู้เนี่ยเพราะถ้าพอเองสวดมนต์เมื่อไหร่นะเองไปสวดที่ไหนความดีจากแถวนั้นก็มาด้วยนะท่านบอกมันเป็นคลื่นเดียวกันนะคลื่นของกรรมมันมีทั้งดีกับไม่ดีกันเองง่ายนะไม่ใช่ยากแต่ปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยวัตถุมันเจริญคนมันติดวัตถุคนก็เลยเป็นโรคนะโรคซึมเศร้าโรคมาเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรเกิดจากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นห่างๆไว้ท่านว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะเป็นทุกข์เลยนะฮะเป็นกังวลเลยถ้างั้นอย่าให้มันเป็นมันไม่ยากอะไรไปไหนก็สวดมนต์ไปนึกถึงพระพอนึกถึงพระจิตเราอยู่กับพระนะอยู่กับหลวงปู่อยู่กับไม่ยังกวนอิมอยู่กับเนี่ยอยู่กับใครก็ได้อยู่กับเซียนตรงไหนก็ได้มันสายใยเดียวกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นที่หลวงตาบอกเนี่ยทุกท่านทำได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดบางคนตั้งใจจะทำแล้วก็เกิดขี้เกียจหรืออะไรก็ตามเนี่ยถือว่ามีอกุศลกรรมเก่าในอดีตมาขวางหรือเปล่าคะใช่เกิดจากวิญญาณแถวนั้นด้วยเกิดจากสิ่งที่ตัวเองทำไม่ดีในอดีตด้วยคือปัจจุบันมันดึงอดีตปัจจุบันมันไปอนาคตครับตอนนี้คำถามหมดแล้วครับหมดแล้วเอาหลวงพี่ไงหลวงพี่ไปไหนพี่ถามต่อครับถามนะครับคือการสวดมนต์เนี่ยหลวงตาก็สงสัยตั้งที่แรกแล้วไปฝึกกับท่านแล้วท่านบอกสิ่งที่ข้าสอนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเลี้ยงชีวิตเองเลี้ยงชีวิตเองเลยจะว่าถ้าเองแก่มาเรื่อยๆเองฝึกไม่หยุดเนี่ยเองจะเลี้ยงโลกวิญญาณเลี้ยงมนุษย์เลี้ยงอะไรได้หมดเลยท่านบอกสามารถจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยวิญญาณและมนุษย์ทั้งหลายที่มันว่าใจเกิดอยู่เนี่ยจะว่าท่านให้พิจารณาคนในยุคนี้ทั้งหมดยุคนี้เนี่ยมันห่างจากพุทธศาสนาห่างนะฮะพวกนี้ห่าง 99.99% ไปวัดเพื่ออะไรขออย่างเดียวเลยขอให้รวยขอให้สวยขอให้ได้งานทำขอให้ธุรกิจดีขอโน่นนี่นั่น ใช่ไหมใช่แน่นอนเลยท่านบอกเองลองหาพรรคพวกไปแล้วเองไปสวดที่วัดไหนก็ได้ท่านบอกน้อมโมทนาบุญกับผู้สร้างวัดนี้ตั้งแต่อดีตเนี่ยอย่างมานี่ก็สาธุโมทนาบุญได้เองก็เวลาเองสวดนึกถึงข้าเองก็เชิญมาให้หมดในเทวดาแถวนั้นมาสวดมนต์ด้วยกันพอเราสวดเขาก็มาน้อมมาสวดกับเราถามว่ามีคณะท่านนี่แหละที่มาเอาบุญที่เอามาให้บุญนอกนั้นมาขอหมดเลยท่านบอกเราก็เลยพิสูจน์มันจริงเหรอก็เลยไปตามวัดทั่วไปนะใช่ 90%
99% ไปขออย่างเดียวเข้าใจไหมจุตัวจะไปขอไม่ได้นะครับครับเวลาไปที่ไหนยังมาที่นี่เห็นรูปลักษณ์เนี่ยท่านต้องบันทึกแล้วนะโมทนาสาธุกับรูปลักษณ์ที่คนสร้างใครเป็นพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็โมทนาสาธุพระอรหันต์ก็สาธุด้วยถ้าเป็นโพธิสัตว์เป็นปัจเจกภูมิหรือยังเวียนว่ายตายเกิดช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับนะคะแค่นี้สายใหญ่เรากับท่านรูปลักษณ์เนี่ยมีเทวดาทั้งนั้นมีเทวดาดูแลทั้งนั้นเพราะมีรูปกับมีนามเขาดูแลทำไมอ่ะก็มันสว่างเวลาคนมาไหว้เนี่ยถึงมาขอมันก็สว่างความสว่างของเทวดาของพระเทวดาก็สว่างด้วยเขาก็น้อมมาถ้าเราสวดล่ะมันยิ่งกว่านั้นอีกแล้วท่านจะเข้าใจว่าสวดมนต์แล้วมีประโยชน์อะไรอย่างน้อยๆมีประโยชน์กับตัวเองอันดับแรกแล้วห่างจากความรู้สึกไม่ดีนานๆเข้าท่านสวดไม่หยุดเนี่ยท่านชินไหมชินท่านมีชีวิตเป็นบวกไหมเป็นจิตท่านสว่างอยู่ไหมสว่างเพราะท่านเปลี่ยนได้เร็วทีนี้ท่านมีประโยชน์กับวิญญาณเป็นประโยชน์กับมนุษย์ไหมเป็นคนที่มีทุกข์มองเห็นทุกข์เขาก็ลืมละลืมทุกข์ลืมเมียมันลืมผัวมันเห็นหน้าตัวลืมเลยฮะขึ้นมันเปลี่ยนนะครับตาเห็นรูปจิตสัมผัสนามธรรมคือความรู้สึกไงใช่ไหมล่ะเออครูบาอาจารย์เขาทุกองค์น่ะต้องไปถามท่านเองไอ้อย่างนี้ทั้งนั้นแหละท่านบริกรรมตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าท่านไปดูคนโน้นคนนี้ไม่ใช่ท่านอยากดูถึงท่านถึงจะดูท่านบันทึกอย่างเดียวเลยกว่าท่านจะบันทึกได้ขนาดนั้นน่ะใช้เวลากี่ปีล่ะใช้เวลากี่ปีเอา ใช่ไหมคือลักษณะที่หลวงตาพูดเมื่อกี้หมายถึงคือการเรียกว่าการบันทึกบุญใช่ไหมใช่บันทึกบ่อยๆอ่ะจิตเราควบคุมอยู่แล้วธาตุทั้งสี่เราเนี่ยครับมันเป็นสายใยกับบารมีของท่านที่ทิ้งไว้ในโลกด้วยอ๋อครับอย่างการบันทึกบุญที่ง่ายๆที่สุดที่ว่าทุกคนทำได้เลยในทุกวันนะครับก็สวดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญครับอารมณ์เสียกับมหาพระกลับมาสวดอะไรก็ได้สวดจีนก็ได้สวดชงแม่จงมีก็ได้สวดทิเบตก็ได้เหมือนกันคลื่นเหมือนกันเลยครับเกี่ยวกับไตรสรณาคมเหมือนกันเลย ไม่ต้องไปแบ่งหรอกเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันเพราะอย่างหลายคนก็สงสัยเพราะที่บ้านก็มีรูปลักษณ์มีทั้งไทยมีทั้งพุทธมีทั้งจีนมีทั้งเทพพรมอย่างเงี้ยครับการสวดบทจักรพรรดิมันก็พุทธทั้งนั้นอ่ะตุ๊ครับที่ตุ๊บอกเนี่ยพุทธทั้งนั้นแหละแต่มันแยกนิกายแต่จริงๆมันคลื่นเดียวกันนะคลื่นเดียวกันใช่แล้วอย่างเรื่องของการที่เราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การที่เราขอหลวงปู่นะครับการที่จะได้หรือไม่ได้นะครับหลวงตามันขึ้นอยู่กับอะไรครับได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแหละครับถ้าเรามีในอดีตมีเชื้ออยู่มันก็ได้ไวหน่อยถ้าไม่มีเลยมันก็อธิษฐานปัจจุบันโดยการขอท่านโดยการแลกเปลี่ยนการสวดมนต์ครับเพราะขอหลวงปู่เนี่ยอธิษฐานขอท่านเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการอะไรท่านต้องการให้สวดมนต์แค่นี้คือเวลาขอหลวงปู่ถ้าสำเร็จแล้วหนูจะสวดมนต์วันละ108หรือวันละ500อะไรก็ว่าไปเวลาขอก็ตั้งสัจจานะสัจจะคือความจริงนะอธิษฐานคือความมั่นนะจริงจังและมั่นคงในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนะพอเสร็จหมดเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ยมันก็ได้บารมีต่อไปขันติวิริยะสัจจะที่ฐานนู่นยาวเลยถ้าอธิษฐานต่ออีกล่ะครับก็ไปไกลนะกำลังมันเพิ่มขึ้นแล้วกำลังใจเริ่มไปเรื่อยๆแล้วแต่การอธิษฐานอะไรสักอย่างหนึ่งควรจะต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนนี่นะครับอย่าไปอธิษฐานมากนะมีอยู่คนหนึ่งอธิษฐานวันละพัน
ไม่เวลาใช้เครื่องนับด้วยครับหลวงตาก็บอกโอ้อย่าไปฐานอย่างนั้นมันเกินไปมันละพันนะที่อยู่ไม่ได้หายใจเลยอ๋อได้เอาตามกำลังกันแล้วกันนั้นได้แต่ปริมาณนะครับคุณภาพไม่ได้ก็ต้องเร่งให้มันครบพันนะครับโอ้กินข้องกินข้าวอาบน้ำนี่แทบจะไม่ว่างนะครับไม่ว่างแล้วสวดมนต์ยังไงให้มีคุณภาพนะครับหลวงตาสวดมนต์ยังไงให้มีคุณภาพเหรอครับมันต้องรู้ว่าสวดมานานหรือยังเวลาสวดเนี่ยมันคิดอะไรมั่งมันต้องพิจารณาทุกวันนะเช้าอธิษฐานเย็นพิจารณาพอเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยชอบคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ท่านบอกให้เปลี่ยนความคิดคิดมาคิดดีซะคิดจะไปสร้างวัดคิดจะไปหล่อพระคิดจะไปไหนก็ได้ขอให้คิดจะไปใส่บาตรไปได้เนี่ยครับประมาณนี้แหละไหนๆแล้วก็คิดตอนสวดมนต์อยู่แล้วใช่ครับมันค่อยๆนานๆเข้านานเข้าพอมันเพลินอย่างดร.ก็ว่ามันเพลินแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแล้วอธิษฐานใช้ได้เลยชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอหรอกครับบางเรื่องนะแต่บางเรื่องต้องไปนะบางโรคนี่ต้องไปนะไม่ใช่หลวงตาบอกว่าไม่ต้องไปนะหาหมอนะไม่ใช่ต้องรู้อาการแล้วอย่างคนที่เขาเป็นโรคแบบว่าเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยครับการสวดมนต์นะครับมันช่วยปรับท่าหรือปรับโรคพวกเหล่านี้ยังไงหายนะโรคสมัยนั้นที่มะเร็งมาใหม่ๆลูกศิษย์หลวงปู่หายหลายคนนะครับแต่ปัญหาอย่างเดียวนะมันต้องจดจ่ออยู่กับพุทธมนต์จดจ่ออยู่กับท่านถ้าคิดไปทางโลกเมื่อไหร่อารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมว่าจิตเราเนี่ยควบคุมมันอยู่ธาตุเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เกิดรามทีนี้จิตเราอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับพระเนี่ยผ่านเราทุกวันนะทุกครั้งที่เราสวดครับมันผ่านนะฮะนะโมพุทธายะพุทธเจ้าพระองค์ผ่านเราเนี่ยเพราะจิตเราควบคุมท่านอยู่เนี่ยลองคิดดูที่ง่ายๆเลยถ้าเราอยู่กับท่านบ่อยๆล่ะกรรมท่านว่ากรรมไม่ดีหนักก็เบาแล้วกรรมไม่ดีเบาก็หายเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ใช่ไหมล่ะเราควบคุมธาตุทั้งสี่เนี่ยเราดึงอะไรมาล่ะเราน้อมมาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุเรามันก็ออกไปตามมันง่ายๆไม่ใช่ยากท่านบอกเองอย่าทำเรื่องง่ายให้มันยากนานเข้ามันจะรู้ว่ากำลังจิตเรามีไหมไม่ต้องไปเสียงกันเราทั้งหมดกำลังเองจะเกิดไม่เกิดเองรู้ทำจากนี่ไปมันก็แก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเตรียมตัวที่จะต้องเปลี่ยนร่างแล้วครับแล้วเอาอะไรไปได้ด้วยเอาไปไม่ได้หรอกหมายถึงว่าถ้าเกิดคนที่เขาเจ็บป่วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้สวดมนต์ภาวนาจิตมันก็ไปจับอยู่กับอาการเจ็บป่วยอยู่ดีเท่ากับว่าเพิ่มตรงนั้นขึ้นไปอีกถูกถ้าเราอยู่กับพระล่ะเปลี่ยนมาอยู่กับพระอยู่กับพระแล้วก็อยู่กันสิ่งที่เราป่วยครับพระอยู่สิ่งที่เราป่วยสวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนเราปวดท้องอ่ะตุ๊กครับเราปวดท้องเราสวดมนต์อยู่ถามมันปวด 100% มั้ยไม่บางคน 40% นั่นเองสักพักก็หายเพราะจิตอยู่กับพระจิตอยู่กับธาตุจิตอยู่กับท้องใช่มั้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะระหว่างปวดท้องกับระหว่างพระระหว่างบทสวดสายใหญ่นะครับอย่างเนี้ยมีประสบการณ์นะดร.มีประสบการณ์ใช้พุทธมนต์รักษาโรคใช่ครับไม่ใช่รักษาได้เป็นบางโรคนะถ้ามันโรคเยอะๆมันก็ไม่ใช่นะมันต้องไปผ่าตัดหรือมันต้องไปหาหมอนะครับแล้วอย่างการอธิษฐานทำน้ำมนต์นะครับหลวงตาต้องทำยังไงมีอะไรเป็นสื่อในการทำไหมครับพระยังไงพระเนี่ยพระทุกองค์เนี่ยเรียนเล็กๆเนี่ยครับพระทุกองค์มีรูปก็มีนามอธิษฐานน้ำไปเป็นน้ำมนต์ก็เป็นแล้วมันอยู่ที่เราเอาไปใช้หรอกอยู่ที่เรากินหรอกครับทุกวันนี้เวลาตุ๊กกินน้ำ
ก็ต้องภาวนาอะไรก็นะโมพุทธายะหรือไม่ก็นะโมพุทธายะพมปัญโยถูกแล้วถูกแล้วจุกินผู้เจ้าหาพระองค์เข้าไปจุกินพมปัญโยเข้าไปครับสายใหญ่ระหว่างท่านถูกก็คือสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าเราจะดื่มน้ำกินกาแฟทานข้าวผลคืออนาคตอนาคตใช่ครับอนาคตอนาคตจะรู้ไม่ใช่ฝึกวันสองวันนะบอกโอ้โหหลวงตาไม่เห็นเป็นอย่างที่หลวงตาว่าโอ้โหวันสองวันปีสองปีเท่าไหร่ครับโน่นมาลาบเป็นหลายๆปีนั่นอ่ะไม่รู้ฝึกจนรู้อะไรท่านบอกอย่าไปหยุดครับเพราะเมื่อก่อนเราจะกินน้ำแล้วก็ดื่มเลยจะทานข้าวแล้วก็ทานเลยไม่ได้สนใจอะไรกระแสจิตเราก็เลยเวลาเรากินเรานึกอะไรขึ้นตรงนั้นก็มานะครับไม่ใช่ไม่มามาที่น้ำด้วยนะมาที่อาหารด้วยนะแค่อารมณ์โกรธตอนกินเนี่ยขึ้นของความโกรธแถวนั้นมันมาที่เรากินครับไม่เชี่ยวจะพาดูวันหลังแล้วตัวจะต้องทรงอารมณ์ไม่ดีเวลาทำอะไรไม่จะกินน้ำกินข้าวเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งเลยโรคเนี่ยมันมาเนี่ยมันไม่ใช่กินแล้วตายเลยเนี่ยมันกินนิดเดียวครับพออารมณ์เสียเมื่อไหร่มันก็ลามมานั่นก็คือเราเนี่ยเป็นตัวดึงขึ้นมาเองดีหรือไม่ดีนะเราเนี่ยตัวสำคัญนี่แหละอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดื่มน้ำการทานข้าวมันก็เป็นการที่เราฝึกกรรมฐานปฏิบัติธรรมไปได้ในชีวิตประจำวันโดยง่ายๆไม่ต้องไปวัดหรอกครับอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ทำงานที่ถนนหนทางได้หมดเลยก็หลวงตาก็ฝึกตอนอยู่กับท่านก็ท่านก็บอกแบบนี้เองฝึกตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจพอเองไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่ครับไม่รู้นี่ปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตเตรียมตัวเปลี่ยนร่างเตรียมตัวตายเพราะบางคนคิดว่าต้องไปนั่งหลับตาอยู่ในห้องพระหน้าหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ถ้ามีเวลาพักมันบางคนไม่มีเวลามันต้องทำงานนะมันต้องใช้อารยบทที่เรามีอยู่ฝึกค่อยๆฝึกมันค่อยๆแก่อยู่แล้วไงแก่มาเขาไม่ทำงานหรอกก็มาฝึกจริงๆจังๆไงตอนแก่อย่างเขาบอกเขาเป็นแม่บ้านนะครับอยู่บ้านกวาดบ้านถูบ้านเขาสามารถเปิดบทสวดมนต์แล้วก็สวดไปด้วยกวาดถูซักผ้าไปด้วยเงี้ยโอ้เนี่ยคนมีบุญนะเนี่ยอันนี้คือทำได้เป็นปกติเลยมีบุญเลยเนี่ยบันทึกบุญได้24ชั่วโมงเลยฮะโอ้ไม่ต้องทำอะไรกวาดบ้านกับสวดมนต์ไปดีสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปยิ้มแย้มแจ่มใสไปเลยคุยกับหลวงปู่ไปคุยกับพระไปโอ้มีความสุขอยู่คนเดียวนะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันนะไม่ใช่ญาติธรรมถามว่าเทวดาหรือภูมิต่างๆนะครับหลวงตาเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องทรงนะครับเขาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนมันอยู่ที่บุญที่ทำมนุษย์มนุษย์เนี่ยทำบุญหลากหลายก็วิมานก็ออปชันก็เยอะหน่อยคนทำบุญน้อยก็คือถ้าคนถวายจับฉ่ายไข่พะโล้อย่างเดียวกับกินจะกับฉ่ายไข่พะโล้นะมันเป็นความรู้สึกเข้าใจไหมมันเป็นนามธรรมนามธรรมออกจากรูปธรรมตอนที่เป็นมนุษย์ทำอะไรเนี่ยจิตเป็นตัวบันทึกใช่ไหมล่ะพอตายไปเนี่ยมันจิตมันไปธาตุมันไม่ได้ไปถ้ามันไม่มีมันนึกออกไหมไม่ออกคิดง่ายๆไม่ต้องคิดยากหรอกอยากให้ไปสัมผัสเทวดาเนี่ยไปสัมผัสก็หน่อยฝึกไปเถอะสายใหญ่แห่งกรรมไปนั่งคุยกับเขาเขาก็ดูว่าเขาทำอะไรมาเขามาจากมนุษย์พอเขาเป็นเทวดาแล้วมันก็จะหมดแล้วล่ะสวยนานๆมันก็แสงสว่างก็หมดมันก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกครับมันก็ต้องทำต่ออีกนะจุนี่คือเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากเท่หน่อยก็ปรารถนาใหญ่หน่อยเกิดมาไม่ต้องเสวยบุญมาทำบุญเลยแบบเดียวกับโพธิสัตว์เนี่ยเกิดทำตายเกิดทำตายก
ก็อาศัยภพชาตินั้นเลี้ยงชีวิตทำประโยชน์แค่นั้นพอตายแล้วก็เกิดเลยบุญเก่าก็ยังอยู่ทิ้งไว้เลยทิ้ง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 อย่างหลวงพ่อท่านอธิบายหลวงตาฟังข้าทิ้งไว้แต่ละภพชาติไปรวมชาติเดียวชาติเดียวเทศชาติเดียวทั้งหมดเข้าใจไหมจุ๊เข้าใจเข้าใจก็ทำแล้วกันสาธุด้วยจะทำได้ครับเป็นผู้มีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณในสถานที่เกิดในสถานที่ไปลองคิดดูเลยคนที่มีประโยชน์มักต้องค่อยทำค่อยค่อยรู้ไม่ใช่รู้เลยนะไม่ใช่มันค่อยๆรู้ค่อยๆทำคำว่าประโยชน์ของหลวงตานะครับมันเป็นประโยชน์ยังไงครับอารมณ์ดีครับมันก็รู้ทั้งดีหรือไม่ดีไหมอารมณ์ดีนะครับใช่อารมณ์ดีจิตดีเนี่ยจิตสว่างไหมสว่างมองไปมันก็รู้ทั้งดีหรือไม่ดีครับถ้าจิตดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็รู้มั่งไม่รู้มั่งแหละแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนขี้หงุดหงิดอารมณ์เสียขี้หงุดหงิดกันห่างจากมันบ่อยๆดิครับเพราะท่านหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่ท่านหงุดหงิดวันแล้วท่านจะชินนะไม่ใช่ท่านจะหงุดหงิดเป็นหลายปีบางคนหงุดหงิดหลายชาติด้วยมันชินแล้วอ่ะเหมือนรถนะครับโต๊ะเนี่ยกินปั๊บรู้เลย ไม่ถูกลิ้นนะต้องเติมอะไรสักอย่างประมาณนั้นนั่นคือติดนั่นคือชินถ้าเราชินอยู่กับบทสวดมนต์อ่ะอะไรจะเกิดขึ้นการที่เรามาฝึกนี่หมายถึงว่าการที่เรามาเปลี่ยนแปลงความเคยชินเก่าๆถูกเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนเผ่าพันธุ์สามารถจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนได้หมดเลยเจ้าหล่อไงก็ได้ทุกครับเจ้าสวยไงก็ได้สำเร็จที่ใจฮะเอาจริงเรื่องจริงนะเนี่ย ถ้าลูกตาไม่เชื่อลูกตาคงไม่บวชหรอกครับคงไม่ลาออกมาหรอกจะไปลงตาออกเงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็จริงแต่โบนัส5เดือนนะเมื่อ3 40 30ปี40ปีที่แล้วลองนับฟองกระบุกกำลังขึ้นเลยลาออกเฉยเลยพวกยังว่าเออมึงในบ้าแล้วไอ้ที่มันบอกบ้าๆนะมันมากราบลงตาทุกวันนะบางคนก็มองไปแล้วเพราะมันไม่ได้อนุรักษ์ธาตุขันธ์สมัยก่อนไปหาหลวงปู่กินเหล้าทุกวันแหละทุกหลวงตายังกินเหล้าอยู่ตอนนั้นกินทุกวันนะครับแล้วหลวงตามาลดหรือมาเลิกได้ยังไงครับก็ไปอยู่กับท่านปีแรกก็ไม่ก็กินเบียร์ลดจากเหล้ามากินเบียร์ปีที่สองท่านมาบอกเออเองก็กินทุกวันนั่นแหละก็จริงก็เลยเลิกครับหลวงพ่อท่านรู้ไปหมดท่านถึงบอกว่าเองฝึกเองก็จะรู้แหละถ้าเองไม่ฝึกเองจะรู้ได้ไงท่านยังถามย้ำเองว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่านี่ตายแล้วกูเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็ต้องทำได้เพราะพุทธเจ้ามาจากมนุษย์ใช่ไหมล่ะมาจากมนุษย์เราเนี่ยจากปัจเจกภูมิอัตภูมิหรือนอกพุทธภูมิเนี่ยมันมาจากมนุษย์นั่นบอกท่านเองอย่าไปประมาทตัวเองนะบอกเรียนว่าใจเกิดมันเป็นธรรมชาติโลกนี่มันเป็นของใครเราต้องบอกตำแหน่งในโลกนั้นไม่ใช่ของใครตำแหน่งในพรหมโลกเทวโลกนี่ก็ไม่ใช่ของใครมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะนั้นถ้าเองฝึกเนี่ยเองใหญ่แน่นอนเลยในอนาคตเองใหญ่แน่นอนนะเพราะนั้นฝึกไปไหนๆก็มีลมหายใจอยู่บอกไม่มีเวลาไม่ใช่นะเวลากินข้าวเวลาอาบน้ำเวลาขับรถไปทำงานก็ฝึกไปสิดีกว่าไปนั่งฟังเพลงดีไปนั่งข่าวดูข่าวดูนู่นเดี๋ยวก็ขึ้นก็ไปตามเขากูชอบกูก็เออดีไม่ชอบกูก็ด่าไปอีกเอ้าสร้างกระแสของกรรมนะเป็นกระแสเดียวกันกับสิ่งที่เราคิดไปนั่นแหละตัวนั้นก็เป็นกรรมด้วยครับกรรมสิสายใยแห่งกรรมไงจุในอนาคตก็จะไปกับเขานั่นแหละครับช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยดีนะที่เนี่ยมาฝึกในอนาคตต้องให้เยาวชนมาสวดมนต์กัน
สวดแบบไหนก็ได้สวดที่เบงก็ได้สวดตั้งจีนก็ได้สวดแบบไทยก็ได้เหมือนกันนะสวดให้มันเพลินกันแล้วกันพอเขาเพลินเนี่ยเขาสวดแน่นอนนะอย่างน้อยให้เขาค่อยๆได้ปรับหรือค่อยๆได้ซึมซับไปก่อนใช่ครับพอบางคนเขามีพื้นฐานในอดีตเนี่ยพอเขามาสวดไม่นานนะมันไปยาวเลยนะยาวเลยฮะที่มันไม่หยุดเนี่ยเพราะสภาพสังคมปัจจุบันมันดึงไปปัจจุบันมันไม่หยุดมันก็ไปทั้งโลกใช่ไหมล่ะพอมันหยุดมาหาพระมาสวดมั่งเนี่ยมันก็จะอดีตมันก็จะย้อนขึ้นมาเนี่ยเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตใช่ไหมและไอ้ปัจจุบันมันคืออนาคตไงนี่ชัดเจนนะเพราะนั้นเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะกลัวไหมเกิดตายเนี่ยตู้จะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้วตายกูก็เกิดเลยอ่ะกูมีแบกอยู่หลวงพ่อหรือเจ้าแม่เนี่ยเกิดเลยนะจ๊ะไม่ใช่คนจะตายเลยนะไม่ใช่มันต้องมีความรู้สึกอยู่มันจะตายปั๊บไม่ใช่ถึงจะอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ครับเพราะอย่างเด็กบางคนเขาอาจจะมีพื้นฐานบุญเก่ามาเยอะพอเขาได้บังเอิญได้มาสวดมนต์ได้มาไหว้พระมาเห็นครูบาอาจารย์เราก็มีทุกคนนะคนที่มาสวดมนต์เนี่ยมีทุกคนมีทุกคนมีฮะถ้าไม่มีไม่มาหรอกคนที่ไม่มาเนี่ยบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีก็จะไม่จุครับทำไมเมื่อไหร่ที่มีความทุกข์ใจทางโลกนะครับพอมาหาหลวงตามาเจอหลวงตานะครับมันก็หายไปทั้งหมดแล้วกลับไปก็เหมือนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อมันลืมเฉยๆตุมันไม่หายไปไหนหรอกมันลืมกระแสมันเปลี่ยนไงกระแสเปลี่ยนขึ้นมันเปลี่ยนครับมันก็ลืมพอขึ้นทุกมาอีกมันก็ไปอีกแล้วก็ต้องมาหาหลวงตาอีกนะครับไม่พอนึกมันก็เปลี่ยนเนี่ยกระแสดีกับไม่ดีมันอยู่ด้วยกันท่านบอกถ้าเองนึกสิ่งที่ไม่ดีถ้าสิ่งที่ดีก็หายไปคิดง่ายๆเลยถ้าเองนึกดีบ่อยๆนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะมาไม่ได้เพราะเองไม่นึกถึงมันมันไม่มาความคิดนี่มีผลต่อชีวิตเรามากๆความคิดเนี่ยอย่างเนี้ยฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยแค่คิดเนี่ยมันไปโลกธาตุมันนะครับถ้าจิตเบาๆสบายๆเวลาคิดไปเนี่ยคิดไปพร้อมพระเนี่ยมันไปโลกธาตุมันนะครับไปพรหมโลกถึงพรหมโลกมันไม่ไปข้างล่างแค่นั้นเองมันไปไม่ได้มนุษย์โลกไปได้หมดเลยตัวความคิดก็คือมโนกรรมใช่ไหมครับถูกมโนกรรมก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับไอ้นี่เนี่ยไปถึงยุโรปเนี่ย17วิถึง10วิครับแต่จิตเราคิดถึงเลยนะทุกคิดปั๊บถึงเลยไวไหมครับไวอยากให้พิสูจน์จริงๆไหนๆก็จะตายอยู่แล้วล่ะค่อยๆทำไปค่อยๆดึงคนมาเนี่ยแถวเนี่ยดึงมาสวดกันเนี่ยมันก็เพิ่มวันสวดมนต์ให้จากเดือนก็เป็นจากอาทิตย์ก็เป็นวันเว้นวันไปเรื่อยๆง่ายอย่างการอย่างเรามาที่นี่นะหลวงตาเราก็เห็นพระเปิดโลกเห็นพระแม่กวนอิมไงครับการที่เรากราบไหว้ยังไงให้เป็นการกราบไหว้ที่ถูกต้องนะครับถ้าหลวงตาจะแนะนำไงครับหลวงตาแนะนำครับโต๊ะก็ลืมมาแล้วเวลาโต๊ะมานั่งทุกข์ก็ถวายชีวิตใช่ไหมล่ะครับถวายชีวิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนที่ทุกข์กราบเนี่ยตัวอธิษฐานกราบรูปรักษ์พุทธธรรมสังฆะโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยทุกรูปรักษ์ที่มีในโลกธาตุเนี่ยจบเราก็เลยกราบหมดเลยกราบปุ๊บอธิษฐานแบบนั้นคือมันลิงก์ไปทั้งหมดหมดเลยครับสถานที่ทุกข์เคยไปกราบสถานที่ไปอธิษฐานครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อท่านให้เป็นนักธุรกิจบุญท่านบอกนักธุรกิจบุญให้คิดยาวๆครับมันจะไปคิดชาติเดียวให้คิดเป็นพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะสร้างบารมีได้อีกกี่ชาติหรือจะไม่เกิดครับนักธุรกิจบุญเห็นอะไรก็เป็นบุญไงครับเอาเห็นก็สาธุหลวงปู่ครับเป็นโพธิสัตว์ก็ช่วยเหลือผมด้วยนะครับฝากชีวิตไว้กับหลวงปู่ครับครับ
เป็นพระอรหันต์กับสาธุครับผมจะไปทีหลังหลวงปู่ไปก่อนแล้วกันอ๋อครับอ้าวก็ถูกแล้วไงฝากไว้กับเทวดาฝากได้หมดแหละครับแล้วนักธุรกิจบุญจะขาดทุนได้จากอะไรครับขาดทุนจะจากลืมเวลากินแล้วก็ลืมเวลาเพลินแล้วก็ลืมขาดทุนละวันเนี้ยวันนี้ตัวขาดทุนไหมล่ะขาดทุนมั่งใช่ไหมเวลาก็ย้อนหลังนะครับเวลากินอะไรกุ้งนี่ก็ลืมละครับมันเข้าไปก่อนแล้วค่อยนึกได้นะครับอ๋อต้องย้อนไปในท้องแล้วล่ะครับแต่ย้อนหลังแล้วที่ว่าอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีคือการตัดบุญนะครับใช่ท่านถึงบอกว่าข้าเสียดายบุญเองตั้งแต่เด็กเองก็ทำบุญโน่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยพออารมณ์เสียเนี่ยบุญที่ทำทั้งหมดเนี่ยตัดไปเลยเองก็บันทึกของเสียเข้าไปท่านว่าข้าในอารมณ์เสียวินาทีหนึ่งนะวิหนึ่งเนี่ยปริมาณบุญเป็นกับครับเราก็งงเอ้ยเป็นไปได้ยังไงโอ้พอมาถามว่าพอมารู้ทีหลังตอนนั้นใหม่ๆอยู่ท่านเป็นโพธิสัตว์บอกท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วเต็มแผ่นดินท่านบอกคนที่นึกถึงท่านพร้อมกันโลกธาตุเนี่ยบารมีข้ายังมานิดเดียวเลยท่านบอกครับหลวงตาเชื่อท่านนะเพราะสมัยที่อยู่กับท่านเวลาท่านพูดอะไรมันเป็นภาพทุกเป็นภาพเลยครับท่านบอกใครก็ทำได้ท่านบอกมนุษย์ด้วยกันทำได้แต่อย่าไปติดโลกมากเกินไปต้องฝึกเตรียมตัวเวียนว่ายตายเกิดนะท่านบอกถ้าไม่ฝึกชาตินี้ชาตินายก็ไม่ฝึกอยู่ดีเองไม่ฝึกวันนี้พรุ่งนี้เองก็ไม่ฝึกตายแล้วจะรู้สึกท่านบอกก็ลองตายดูท่านบอกถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่ต้องดื่มเหล้าดื่มสุราโดยที่เราไม่มีความเหมือนแบบความสมัครใจไม่มีความจำเป็นเพราะว่าต้องดื่มเพราะว่าเป็นหน้าที่เข้าสังคมว่าหัวหน้าแต่เราไม่ได้อยากดื่มเนี่ยเขาก็หลวงตาไม่เอาเลยสมัยก่อนตัดสังคมไปเลยเพราะมันแก้ไขยากถ้ามันชินแล้วแม้แต่พวกอารมณ์ไม่ค่อยดีหลวงตายังห่างเลยเพราะสังคมเนี่ยนะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงตัวเราใช่ไหมครับเราไม่ไปนะครับเราไปสังคมที่วัดเราก็จะไปคุยธรรมะกันไปสวดมนต์กันนู่นนะอันนี้ญาติธรรมบอกว่าเวลาขับรถก็จะเปิดหลวงตาบรรยายธรรมฟังย้อนหลังแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยไงครับไม่ได้บรรยายอะไรเลยบรรยายสวดมนต์อย่างเดียวครับใช่ไหมไม่ได้บรรยายอะไรเลยครับก็คือเขาถามว่าอย่างตอนรอบศพ2:30 เนี่ยพลังงานหลวงตาบอกว่ามันเยอะที่สุดทีนี้เขาเลยถามว่าพอเรามาฟังย้อนหลังวันไหนที่เราไม่ได้สวดไงครับคือพลังงานมันจะเหมือนปัจจุบันวันนั้นหรือไม่เนี่ยครับพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกนะทุกยังอยู่นะเนี่ยเรามาอยู่เนี่ยหลวงตามาที่นี่3 ครั้งคนมาที่นี่บางคนก็นั่งเปลี่ยนหน้าที่นั่งก็ทิ้งพลังงานไว้จริงนะตัวไม่ใช่ไม่จริงจริงในอนาคตการข้างหน้ากลับข้างหน้านู้นตัวก็ยังสร้างบารมีอยู่เพราะปรารถนาใหญ่มาอยู่แถวนี้ตัวก็รู้มาเกาะตรงนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนี้หมายถึงภาพมันซ้อนภาพมันซ้อนภาพซ้อนคือเราทุกคนทำอะไรไว้ที่ไหนมันก็ยังมีภาพซ้อนอยู่ครับทำอะไรไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบองค์ประกอบของกรรมก็อยู่ตรงนั้นนะแต่จิตเราไปตัวบันทึกเรานึกมันก็มาเรานึกตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราก็นึกออกชาติที่แล้วเรานึกออกถ้าเราฝึกชาติที่แล้วก็นึกออกออกเพราะเราบันทึกไว้เราไม่ออกเป็นไปไม่ได้บางทีเราไปมาไหนเรายังคุ้นเคยแล้วเฮ้ยมาตรงเนี้ยทำไมคุ้นเคยล่ะครับอ้าวก็อดีตมาอยู่อะอดีตเคยอยู่มันมีความรู้สึกคุ้นเคยอะครับใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้แล้วถ้าอยากรู้เพิ่มอยากรู้ก็ฝึกให้มันละเอียดเข้าไปดิครับก็ย้อนดูดิ
ถ้าอยากพิสูจน์นะพูดถึงที่จริงถ้าเชื่อเราก็ไม่ต้องพิสูจน์เราเสียเวลาครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบสวดมนต์นะครับแต่ว่ากลัวผีนะครับหลวงตาทีนี้เวลาสวดนะครับก็เลยบอกให้เขาสวดอยู่นอกบ้านนะครับสวดอยู่นอกบ้านแล้วก็รอรับบุญทีนี้เขาถามว่าอย่างเงี้ยบุญมันจะไปถึงเขาไหมถ้าเกิดให้เขาสวดอยู่หน้ารั้วบ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องเข้ามาเงี้ยถ้าเขาเป็นเทวดานะเขาไม่ลงมาจากวิมานแล้วหรอกเขาก็สวดบนวิมานเขาแหละเขาน้อมมาเขาก็ได้แล้วโอ้ยสายใหญ่ครับเขานึกมาเขาก็สวดมันก็ไปที่เขาอยู่แล้วยกเว้นเทวดากำลังเพลินเขาไม่สวดมนต์นะธรรมนุษย์แค่นั้นเองนะต้องเข้าใจนะพูดถึงนะเวลาเราฝึกในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เราสวดมนต์เนี่ยเทวดามาสวดกับเราหรือเปล่าไม่มีใครไม่มาหรอกเพราะหมายถึงชีวิตไม่ถึงอายุเขานะสวดมาก็บอกแล้วมายิ่งหลวงปู่เนี่ยมาแน่นอนหลวงพ่อไปไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกตุ๊กเข้ามาแน่นอนแต่ซี้กันก็มาเลยลงจากวิมานมาเลยล่ะถ้าไม่ซีกันเขามาโน่นเลยวิมานอายุเขาหมายถึงอายุหมายถึงอายุก็เหมือนเรานะเกิดมากับอายุกับสั่นลงสั่นลงเทวดาก็เป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็หมดลงพร้อมเทียบหมดทีนี้เขามาสวดกับเราเนี่ยเขาไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีมันก็ฟอกจากเราซึ่งมีรูปมีนามมันก็สว่างนิดหน่อยมันไม่หมดนะเทวดาองค์หนึ่งนั้นเนี่ยกับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเขาน้อมไปทุกคนนะจ๊ะเขาไม่ได้น้อมมาจากดวงตาคนเดียวนะไม่ใช่เพราะเขาเป็นวิญญาณเขาจะน้อมเป็นภาพรวมลองคิดดูมันสว่างขนาดไหนอะไม่มีใครไม่มาหรอกอย่างนี้เหมือนเราสวดแล้วเขาก็ได้พอเขาได้เขาก็ต้องคอยดูแลรักษาเราโอ้โหอธิษฐานอย่างเดียวเลยครับเอาบุญไปนะทรัพย์ที่มีในแผ่นดินก็เอามาแบ่งกันใช้หน่อยอะไรประมาณนั้นถ้ามีนะครับเอาเขารู้นะเทวดาดูดีไหมล่ะตัวดีครับก็ดีก็ลองพิสูจน์ดูครับถ้ามีมากก็อย่าเก็บนะครับอย่างตู้อย่าเก็บเดี๋ยวทับตายต้องหยอดตู้ใส่ตู้ไปวัดไหนก็พุทธังสตังใส่ตู้อย่างช่วงสัพเพนะครับหลวงตาเขาถามว่าวิธีการแผ่ที่ว่าต้องแผ่ตอนสัพเพนะครับมันต้องแผ่อย่างไรนึกถึงอะไรก่อนครับอ๋อมันอยู่ที่ภารกิจของแต่ละคนอย่างเราเนี่ยก็นึกถึงงานนึกถึงที่ทำงานนึกถึงที่บ้านนึกถึงสิ่งที่เราติดขัดประมาณนั้นน่ะสิ่งที่เราติดขัดอยู่เนี่ยโลกธรรมเนี่ยถ้าแผ่ไปในโลกวิญญาณแถวนั้นให้มนุษย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาก็ชอบแผ่ไปให้ภูมิพญานาคที่อยู่เหมือนเขาบอกบ้านแถวๆนั้นก็มีภูมิพญานาคเยอะทีนี้เขาเลยถามว่าถ้าเขาแผ่ให้ทุกวันนาคมีสิทธิ์เปลี่ยนภูมิให้สูงขึ้นได้หรือไม่ไม่ได้เขาเปลี่ยนมาจากตอนที่เขาเป็นมนุษย์นะแต่สว่างขึ้นอายุมากขึ้นสว่างขึ้นเราไม่สามารถจะแผ่เขาเปลี่ยนภูมิได้สูงขึ้นนะไม่ใช่แม้แต่สัมภเวสีพวกเปรตอสุรกายเราไปแผ่เขาเนี่ยเวลาเปลี่ยนภูมิก็เนี่ยถ้าเขามีบุญอยู่เขาก็ยังอยู่นะถ้าเขาไม่มีบุญเลยเนี่ยมีแต่บาปเขาก็ลงข้างล่างนะถ้าเขาไม่มีบุญก็ไม่ค่อยจะมีบาปก็ไม่จะมีก็เขาท้องเลยเปลี่ยนภูมิให้เขาแค่นี้เปลี่ยนที่เขาตกภูมิเรียกว่าตกภูมิครับแล้วอย่างกษัตริย์นะครับหลวงตากษัตริย์ที่เขาเคยกอบกู้บ้านเมืองกอบกู้ชาตินะครับเขาถามว่าเมื่อท่านตายไปแล้วสิ้นอายุขัยเนี่ยครับจะไปเกิดเป็นพระสยามทุกองค์หรือเปล่าครับเป็นอยู่บางองค์ก็ไม่เกิดเลยครับเกิดมาสร้างบารมี ส่วนใหญ่เป็นโพธิสัตว์ครับ
พราะอย่างในยุคที่เป็นกษัตริย์ก็ต้องมีการฆ่าฟันในการปาณาติบาตเยอะอย่างเงี้ยครับอย่าว่าจะกษัตริย์เลยคนมนุษย์บางคนก็มันเป็นอาชีพแล้วต้องฆ่าใช่ครับแต่หลวงปู่ท่านบอกว่าเองนะเองก็ฆ่าเองก็แผลมันไปแผลเขาหน่อยครับพี่ชายป่วยเป็นมะเร็งนะครับหลวงตาคือตอนที่ใกล้เสียชีวิตนะครับเขาก็ไปสวดบทจักรพรรดิให้ฟังจนพี่ชายเขาสิ้นลมหายใจนะครับก็เลยอยากถามว่าพี่เขาจะพอได้บุญมาหรือเปล่าจากที่เราทำเขาไปกับหลวงปู่ไปไกลกับจักรพรรดิไงครับอย่างน้อยก็จาตุมถ้ามีบุญเก่าก็มากก็ขึ้นไปนู่นนะครับเป็นดาวดึงยามานู่นนะมันมีสิทธิ์ไหมครับที่หลวงตาที่ว่าบางคนเขาจะนึกไม่ออกเลยถึงแม้ว่าเราจะไปสวดมนต์ให้ดูภาพอะไรเงี้ยนึกไม่ออกเข้าไปฮะเพราะว่าจิตมนุษย์เนี่ยเวลามันออกมันมีแสงสว่างอยู่ถ้าเอาพระไปวางเนี่ยมันก็สว่างอยู่นะไปตามแสงสว่างของพระยกเว้นไม่มีบุญเลยอย่างนั้นอีกเรื่องนะไม่ออกครับวันนี้ไปหิ้วปูนหล่อพระที่สุพรรณบุรีครับหลวงตาช่วงที่หลวงตาสัพเพนะครับเขาถามว่าทำไมเขาถึงมีอาการหรือรับรู้ได้ถึงความเศร้าบริเวณแถวนั้นอย่างเงี้ยครับเขาได้รับบุญเขาได้รับบุญมากเพราะคนไปมากมันเป็นรูปลักษณ์ของจักรพรรดิครับในอนาคตเขาวิญญาณเขาออกมากระจุกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่เรารับได้หมายถึงว่าวิญญาณที่เขาเป็นทุกข์แถวนั้นอารมณ์เป็นอารมณ์เดิมของวิญญาณแถวนั้นความรู้สึกครับเมื่อเวลาเราแผ่ไปเนี่ยแผ่ให้ใครสักคนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ลองไปถามเขาเดี๋ยวเขาเป็นโรคเกี่ยวกับหน้าอกไหมประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกแป๊บเดียวน้ำกันหายในความรู้สึกในเรื่องของสายใหญ่แห่งกรรมมันก็เหมือนเราไปแผ่ให้ใครต่อใครนะคนที่ป่วยนะไม่ต้องบอกหรอกเวลาเราแผ่เราก็จะรู้ว่าเป็นที่ท้องเป็นที่คอเป็นอะไรประมาณนั้นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นการพิสูจน์ในการแผ่เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์มันในการแผ่ด้วยนะท่านว่าสวดมนต์เนี่ยที่ท่านให้สวดเนี่ยมันพิสูจน์ได้ท่านบอกจริงอย่างที่เขาบอกว่าสวดจักรพรรดิแล้วเนี่ยวิญญาณมาแน่นอนสวดที่ไหนวิญญาณมาแน่นอนถ้ากลัวนะถ้าไม่กลัวก็สวดไปเถอะแล้วท่านจะมีพวกเป็นวิญญาณมากกว่าพวกที่เป็นมนุษย์เขาอย่าลืมแล้วสวดมนต์มันจิตสว่างใช่ไหมวิญญาณที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่อยากได้บุญมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกข์มันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมทุกข์มาตั้งนานแล้วเนี่ยมาเจอโชคโอ้ยเจอเราไปช่วยดีจะแท้แล้วเอ้าหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่นครสวรรค์บ้านใครไม่รู้ลืมแล้วบริษัทดีสตาร์นะครับคอนกรีตนะครับยังมาอีกทีคงเจริญกว่าเก่านะเนี่ยมาครั้งแรกยังมีอันเดียวมาครั้งที่สองเพิ่มมาครั้งที่สามเต็มแล้วเนี่ย มาครั้งที่สี่คงจะมีดินเพิ่มไปอีกเรื่อยๆซื้อที่เพิ่มนะ